สวัสดีค่ะทุกคนเจอกับป้าหมวกแดงอินออสเตรเลียกันอีกแล้วนะคะช่วงเนี้ยป้าหมวกแดงก็ยังยุ่งๆเที่ยวเข้าเที่ยวออกโรงพยาบาลสัตว์เป็นว่าเล่นอยู่ค่ะเพื่อนๆเพราะว่าน้องปรินเซสอยู่โรงพยาบาลสัตว์อยู่ที่เวทค่ะเพื่อนๆอินออสเตรเลียโรงพยาบาลสัตว์เขาจะเรียกง่ายๆกันว่าเวท VET ค่ะเราก็เรียกตามเขานะคะสรุปแล้วปรินเซสอยู่โรงพยาบาลยาวนาน3อาทิตย์แล้วค่ะเพื่อนๆโชคดีที่โรงพยาบาลอยู่ไม่ไกลจากบ้านเราก็เลยมาเยี่ยมได้บ่อยๆค่ะเปิดกงข้างไม่ได้มันจะดูดมันแข็งแรงแล้วมันจะออกแล้วเนี่ยโอ้นี่ไหมดิ้นเลยไงเห็นไหมไอ้กินไอ้ลูกน้องปรินเซสแข็งแรงแล้วก็ซุกซนมากค่ะเพื่อนๆผ่าตัดรอบแรกเสร็จคุณหมอบอกว่าอาจจะได้เอากลับบ้านเร็วๆนี้ปรากฏว่าเธอซนมากเดินมากไม่อยู่สุขเลยค่ะพอไปเอ็กซเรย์อีกรอบกระดูกแผ่นเหล็กที่ดามกระดูกไว้นะคะงอคุณหมอต้องผ่าตัดเลาะแผ่นเหล็กออกมาแล้วก็เปลี่ยนแผ่นเหล็กอันใหม่เข้าไปปรากฏว่าต้องผ่าตัด2ครั้งแล้วก็อยู่โรงพยาบาลยาวต่อไปอีกโชคดีว่าเจอคุณหมอใจดีค่ะผ่าตัดครั้งที่2เขาไม่ชาร์จเพิ่มค่ะเพื่อนๆเหมือนคนเลยครับเออมามั่มเลยลูกมามั่มมามั่มเอาเพื่อนขาเพื่อนก็พยายามกินเก่งลูกยังมีปรินเซสฟื้นตัวได้เร็วมากค่ะเพื่อนๆผ่าตัดถึง2ครั้งก็ยังแข็งแรงซุกซนเหมือนเดิมอยู่ไม่สุขเลยเห็นไหมคะนี่ขนาดขาเข้าเฟือกอยู่ เข้าไปนั่งฉี่แล้วออกมาไม่ได้ค่ะก็เลยนั่งกินอยู่ในนั้นเลยดูสภาพนางสิขาไก่กะละมังฉี่เราก็ได้แต่เที่ยวไปเยี่ยมละค่ะเพื่อนๆคุณหมอก็เล่าให้ฟังว่าจะผ่าตัดแต่ละครั้งต้องทำให้ปรินเซสสลบก่อนแล้วพอนางฟื้นมานางก็สดชื่นร่าเริงหาของกินหาตะกร้าฉี่แบบนี้ละค่ะดูสิคะไม่ได้สลดว่าตัวเองขาหักเลยดูสิคะก็นางน่ารักขนาดนี้จะไม่ให้เสียตังค์แพงๆรักษานางได้ยังไงก็พอแล้วดาริงเกรงใจเขาเอามาเล็กๆเกรงใจเขามันก็กินให้เต็งเห็นมันจะไม่ได้มันจะโดนโอเคโอเคแม่กลับแล้วนะลูกนะแต่วันศุกร์แม่มาแล้ววันศุกร์เราก็ไปรับปรินเซสกลับมาบ้านค่ะเพื่อนๆเอามาอยู่บ้านได้2วันเฟือกหลุด นางซนมากดื้อมากแล้วก็จะให้แม่อุ้มอยู่ตลอดค่ะเผลอไม่ได้ลุกเดินปรากฏว่าเฟือกล่วงก๊อกออกมาทั้งอันเลยตกใจหอบแมวกลับไปโรงพยาบาลอีกคุณหมอก็ตกใจเฮ้ยมันหลุดได้ยังไงมาจับมาคลำมาเช็คใหญ่เลยสรุปแล้วก็ต้องรับตัวปรินเซสไว้ที่โรงพยาบาลต่อค่ะต้องเช็คก่อนที่จะเข้าเฝือกอีกรอบค่ะเพื่อนๆแต่เราโชคดีที่เจอคุณหมอใจดีค่ะพอเฝือกหลุดเขาก็เอาไปเช็คเอาไปเอ็กซเรย์อีกรอบพบว่าแผ่นเหล็กยังปกติอยู่ไม่เบี้ยวไม่งอไม่เคลื่อนแล้วเขาก็ทำปรินเซสให้สลบแล้วก็ใส่เฝือกเข้าไปใหม่แล้วก็กักตัวไว้ดูแลที่โรงพยาบาลต่อให้มั่นใจว่าปลอดภัยตอนนี้ป้าหมกแดงกลายเป็นทาสแมวไปเต็มตัวแล้วค่ะเพื่อนๆต้องเที่ยวไปเยี่ยมเจ้านายเที่ยวไปเยี่ยมเจ้าหญิงที่โรงพยาบาลเป็นว่าเล่นแวะไปป้อนข้าวป้อนน้ำกันเป็นประจำโชคดีว่าขับรถแค่5นาทีก็ถึงค่ะน่าจะกลับแล้วอย่าซนนะลูกนะ
ถือว่าปินเซตโชคดีมากค่ะเพื่อนๆเป็นแมวจรขาหักแต่ว่างานนี้คุณลุงสามีของป้าหมวกแดงแกยอมควักตังจ่ายแบบเต็มๆเลยค่ะชนิดที่ว่าขนหน้าแข้งล่วงแล้วล่วงอีกก็ยอมเพราะว่าอีตาลุงแกก็ใจดีขี้สงสารแล้วก็หลงรักปินเซตเข้าไปแล้วเต็มๆเลยค่ะช่วงเนี้ยป้าหมวกแดงก็ยุ่งๆค่ะเพื่อนๆไม่ค่อยมีเวลาทำคลิปสักเท่าไหร่ก็เลยถือโอกาสรวบยอดลงคลิปน้องแมวให้ชมกันยาวๆหน่อยอย่าเพิ่งเบื่อกันนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะทุกคนขอบคุณค่ะบ๊ายบายค่ะ